สนับสนุนโดย Bene Plus by Benefit Protein โปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ยอดไหมส่วนนักร้องต่างๆที่ร้องเรียนคุณทักษิณร้องเรียนคุณแพทองธารเนี่ยนะครับนักร้องเนี่ยก็ร้องเยอะแยะนะแล้วเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเรื่องมีมูลหมดนะมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะเท่าที่ผมทราบมามีคนส่งเอกสารให้ผมเนี่ยเรื่องมันมีมูลหมดอะไม่ว่าจะเรื่องมินิฮาร์ดเรื่องครอบงำพรรคการเมืองโดยคุณทักษิณหรือไม่นะครับพรรคเพื่อไทยยอมให้คุณทักษิณครอบงำหรือไม่การแต่งตั้งรัฐมนตรีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องสนามกอล์ฟเอาพายอะไรต่างมีมูลหมดนะครับเพื่อไทยถ้าเขาจะตอบโต้เขาก็ไปตอบโต้กับพรรคประชาชนนะไปตอบโต้กับเนี่ยอะไรหัวหน้าเท้งอย่างเงี้ยไปตอบโต้กับวิโรจน์ไปตอบโต้กับโรมไปตอบโต้กับสสในสภาเท่าที่ผมทราบมาจากเพื่อนที่อยู่ในเพื่อไทยนะส่วนไอ้พวกที่รับเป็นรายเดือนจากกองเชียร์เพื่อไทยคือทำหน้าที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นนายแบกนางแบกจากเพื่อไทยแล้วก็คอยเชียร์รัฐบาลที่ไปด่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ไปด่านักข่าวคือพวกนี้เป็นพวกรับรายเดือนนะรับจ้างมาเป็นรายเดือนนะครับนะแต่ไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นแบบกองเชียร์ด้วยกันนะครับก็จ่ายให้เขาเป็นรายเดือนเขาก็เลยต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์มาด่าทออินฟลูเอนเซอร์หรือนักข่าวนะครับไม่ได้เรื่องครับเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีนโยบายตอบโต้กับทนายเดชานะครับเท่าที่ผมทราบมาเขาก็ฟังนะฮะเพราะสิ่งที่ผมพูดนี่แค่คือเรื่องจริงสะท้อนคำถามจากพี่น้องประชาชนที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนี่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงนะครับนะทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงหมดไม่มีอะไรที่มันไม่เรื่องจริงอ่ะเช่นการอ่านสคริปต์ของนายกการไม่ตอบคำถามเรื่องเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดนะครับนะฮะเป็นเรื่องจริงเพราะรัฐบาลก็ต้องคิดดูว่าภาวะผู้นำนักข่าวถามปัญหาเนี่ยเราเป็นนายกเนี่ยเรื่องสำคัญเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการลดดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนเลยของอเมริกาเนี่ยต้องตอบได้นะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยการเป็นนายกเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามแล้วเราไม่มีความรู้ความสามารถเราจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไงเราเป็นผู้นำนั่งหัวโต๊ะเราต้องมีความรู้นะไม่ใช่ก็มีอะไรก็ถามพ่อมีอะไรถามที่ปรึกษานี่คงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองที่อยู่ในความสนใจแล้วก็กระแสแรงนะครับว่ารัฐบาลจะไปรอดไหมส่วนนักร้องต่างๆที่ร้องเรียนคุณทักษิณร้องเรียนคุณแพทองธารเนี่ยนะครับนักร้องเนี่ยก็ร้องเยอะแยะนะแล้วเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเรื่องมีมูลหมดนะมีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะเท่าที่ผมทราบมามีคนส่งเอกสารให้ผมเนี่ยเรื่องมันมีมูลหมดอะไม่ว่าจะเรื่องมินิฮาร์ดเรื่องครอบงำพรรคการเมืองโดยคุณทักษิณหรือไม่นะครับพรรคเพื่อไทยยอมให้คุณทักษิณครอบงำหรือไม่การแต่งตั้งรัฐมนตรีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องสนามกอล์ฟเอาพายอะไรต่างมีมูลหมดนะนะครับไม่มีใครไปร้องเรียนโดยปราศจากพยานหลักฐานปราศจากมูลความจริงเพราะอะไรมันจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความเท็จนะการแกล้งผู้อื่นนะการแกล้งพรรคการเมืองการแกล้งผู้สมัครการแกล้งอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายทั้งกฎหมายอาญากฎหมายพรรคการเมืองโทษหนักนะนะกฎหมายอาญาเนี่ยก็5ปีเลยนะไปเที่ยวแจ้งความการแกล้งครับมาตรา172 173 174โทษจำคุกมันหนักนะเพราะฉะนั้นนักร้องเหล่านี้ก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาไปร้องเนี่ยมันมีมูลความจริงทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะถึงขนาดที่จะยุบพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยนะดำเนินคดีคุณทักษิณนะหรือว่านายกแพทองธารต้องหลุดจากเก้าอี้หรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีมูลครับนะผมก็ได้รับเอกสารจากผู้นี้เหมือนกันนะครับมีมูลมีอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะนะครับเพราะนั้นรัฐบาลอย่าไปเบี่ยงประเด็นใครเขาร้องเรียนเราก็สู้กันไปไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวกูจะฟ้องปิดปากมันเดี๋ยวกูจะดำเนินคดีมันไม่มีใครกลัวใครนะครับนะครับอย่าเที่ยวไปข่มขู่เขาเลยครับยิ่งเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้ที่อาสามาบริหารประเทศนะครับเมื่อเขามีความสงสัยว่าเอ้ยไอ้คนนี้เป็นพวกสีเทา
นะไอ้คนนี้มาครอบงำพรรคไอ้คนนี้ประวัติไม่ดีอะไรต่างเขาก็ต้องร้องมันเป็นสิทธิ์ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญต้องตรวจสอบการทุจริตความไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นรัฐบาลอย่าไปกลัวนะครับท่านก็มีหน้าที่ต้องไปแก้ตัวเอานะครับนะไม่ต้องไปด่านักร้องอะไรต่างบางคนก็เป็นไงนะรับจ้างเดินสายเลยไปโต้กันออกทีวีเลยครับผมว่ายิ่งโต้มากนะคนยิ่งด่ารัฐบาลน่ะด่านายกน่ะเพราะนั้นใครอยากร้องเรื่องกายอยากร้องใครอยากร้องก็ปล่อยเขาร้องไปครับไม่ต้องไปตั้งองคลักษณ์มาพิทักษ์ว่าไม่เป็นความจริงนะไปด้อยค่าไปบูลลี่เขาปล่อยเขาไปครับในระบอบประชาธิปไตยนายกแพทองธารเนี่ยต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบใครอยากร้องก็ร้องไปเหมือนผมเนี่ยนะเราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยใครจะฟ้องใครจะร้องเต็มที่นะทุกวันเนี่ยการปกครองประเทศเนี่ยแม่งก็กลายเป็นลักษณะสืบสันดานเป็นตั้งแต่ปู่ตายหาพ่อมันเป็นต่อพ่อมันตายหาต่อลูกเป็นต่อก็หลานไม่มีก็ลูกสะใภ้ลูกสาวนะบุตรบุญธรรมเมียน้อยนะครับคือเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราผูกขาดอำนาจตระกูลไหนบ้านใหญ่มันก็ผูกขาดจนเป็นที่มาของพรรคประชาชนว่าไม่เอาบ้านใหญ่คราวนี้พอไม่เอาบ้านใหญ่บ้านใหญ่แม่ก็รวมตัวกันอีกนะสู้กับพรรคประชาชนหรือพรรคส้มพรรคส้มแม่ก็สู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแม่ง10-1นะครับ10-1อ่ะไม่ว่าที่ราชบุรีหรือว่าที่ปทุมธานีหรือว่าอยุธยาหรือว่าหรืออะไรหรือพิษณุโลกนะพิษณุโลกเนี่ยชัดเลย10-1เอาบ้านใหญ่รวม10บ้านมาสมมตินะนี่อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะประชาชนแม่งเสียงเดียวเนี่ยสู้กับ10เสียงอ่ะมันจะไปสู้ได้ไงเหมือนโดนลุมอ่ะถ้าเปรียบเหมือนคดีข่มขืนก็คือโดนลุมโทมผู้หญิงคนเดียวผู้ชาย10คนลุมโทมอ่ะนะสภาพร่างกายผู้หญิงก็แย่ศาลยังกำหนดเลยโทษหนักการลุมโทมเนี่ยต้องตลอดชีวิตประหารชีวิตเพราะนั้นเนี่ยพรรคส้มต้องปรับตัวหนักในเมื่อพรรคไอ้การเมืองเก่าเขารวมหัวกันหมดแล้วเป็นฝ่ายรัฐบาลแม้กระทั่งคนอยู่ฝ่ายค้านยังอยากเป็นรัฐบาลเท่ากับว่าอนาคตมันจะเหลือพรรคที่เป็นเคียงข้างประชาชนเนี่ยก็คือพรรคประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับก็เป็นกำลังใจนะฮะให้สู้กันต่อไปอันนี้พี่เดย์ก็เล่าให้ฟังว่าพี่น้องประชาชนก็คิดดูว่าอีก3ปีข้างหน้าปี70เราจะเลือกยังไงเอาแต่พ่อบ้านใหญ่เหมือนเดิมไหมหรือว่าประเทศชาติไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยากให้เหมือนเดิมนะพวกแม่พวกบ้านใหญ่ทำดีอยู่แล้วก็เหมือนเดิมไปนะนายกก็ตระกูลชินวัตรนะถ้าไม่ใช่สกุลนามสกุลชินวัตรก็เป็นลูกเขยลูกสะใภ้น้องเขยนะครับหลานเขยไปเอาอย่างนั้นหรือเปล่านะถ้าเราชอบเราคิดว่าชินวัตรดีเราก็เลือกไปแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันจะผูกขาดประเทศหรือเปล่าตระกูลชินวัตรนี่เป็นนายกมากี่ปีแล้วทักษิณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาน้องเขยสมชายลูกน้องมีสมัครมีใครจะใครอ่ะเศรษฐาแล้วก็มีอุ้งอิงอะไรต่างมันพอไหมเราควรจะเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นนายกบ้างหรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอาเองนะเรื่องการบ้านการเมืองพี่เดก็มีหน้าที่นะคิดวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอพี่น้องประชาชนดูนะครับนะครับชัดเจนนะนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะฮะเรื่องการดักฟังโทรศัพท์การเผยแพร่ผมมองว่าการดำเนินคดีดักฟังเป็นเรื่องยากอันนี้พูดในฐานะทนายความนะนะในฐานะคนที่เป็นประกอบวิชาชีพมันมีหลายคดีเรื่องดักฟังตั้งแต่สมัยจักรทิพย์สมัยสสเต้ดักผมก็อัดคลิปนายหลิวนะถูกคนดังทางโซเชียลจ้างนักเลงกระทิบนะครับนะครับก็มีคลิปเสียงก็ตำรวจก็สั่งฟ้องหมดนะครับหลายคดีศาลก็ฟังคลิปเสียงนะครับมันไม่ใช่ AI หรอกครับตรวจไม่ยากครับว่าเสียงจริงหรือ AI ตรวจไม่ยากครับตรวจไม่ยากเลยนะครับเขามีโปรแกรมมีอะไรตรวจเพราะนั้นอย่าไปอ้าง AI เลยนะครับนะก็ฝากไปยังลุงป้อมนะถ้าเสียงลุงป้อมจริงนะลุงป้อมก็ออกมาบอกเลยว่าเสียงกูจริงแล้วพูดไปทำไมเรื่องอะไรนะครับนะอย่าไปอ้างเลยครับว่า AI มันฟังไม่ขึ้นหรอกครับนะฟังไม่ขึ้นนะครับนะครับก็เมื่อวานนี้ผมดูข่าวนะครับว่าลุงป้อมแกให้สัมภาษณ์ว่านะครับเขาเป็นรองนายกมา 8-9 ปีน้ำไม่เคยท่วมเลยไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำแล้งนะครับนะมาสมัยนี้ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับลุงป้อมก็บอกว่านะสมัยหน้าเลือกลุงป้อมเข้าไปเป็นรัฐบาล
เดี๋ยวลุงป้อมเข้าไปปุ๊บลุงป้อมจะแก้ปัญหาได้นะครับเนี่ยคำพูดคำจาในลุงป้อมเนี่ยถึงแม้แก่ๆแต่แกพูดฉลาดนะคำพูดนี่ขาดเนี่ยผมเป็นรองนายกมา 8-9 ปีไม่มีน้ำท่วมไม่มีแล้งเลยนะครับนี่คำพูดของลุงป้อมนะฉลาดนะครับแสดงเห็นว่าลุงป้อมก็เป็นคนที่มีสติปัญญาตอบแบบโอ้โหคมเลยนะครับนะก็ยังไงเดี๋ยวปี70เลือกลุงป้อมกลับมาเป็นนายกนะครับให้แกเป็นสัก7วันก็ยังดีนะครับแต่ผมว่าแกก็ใช้ได้นะนะถึงแม้แกจะเดินไม่ค่อยดีก็ขอสัก7วันก็ยังดีนะก็อยากจะฝากลุงป้อมนะนะครับมีเรื่องที่ประชาชนเขาอยากรู้นะครับว่าคลิปเสียงใช่เสียงลุงไหมนะครับอย่าไปหยุมหัวนักข่าวนะนะก็ถามว่าใช่เสียงลุงไหมอย่าไปโกรธนักข่าวนะเสียงมันคล้ายลุงอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมยังเชื่อเลยนะว่าเป็นเสียงลุงนะครับนะเพราะฉะนั้นลุงป้อมก็ออกมายอมรับนะว่าใช่เสียงลุงไหมถ้าใช่นะพูดอะไรกับคนชื่อโอนะพูดอะไรกันเฮ้ยเงินน่ะรับมาอยู่ไหนนะแบ่งหรือยังไหนว่าจะให้กูแบ่งโยกย้ายข้าราชการไปแทรกทรงแทรกแซงเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาอยากรู้นะครับเข้าใจนะจุกรูคนก็อยากรู้ด้วยว่านาฬิกายืมเพื่อนมาคืนหรือยังแหวนของแม่คืนแม่หรือยังนะครับนะก็มีคนก็อยากจะรู้นะ1เสียงใช่เสียงลุงป้อมไหมแล้ว2ลุงป้อมทำไมไม่อยู่บ้านไปอยู่ในป่าทำไมข้อ3นะเรืองไกลใช่ลุงน้องลุงป้อมไหมข้อ4นะนาฬิกายืมเพื่อนมาจริงไหมหรือว่าของตัวเองนะครับคนก็สงสัยเรื่องนาฬิกาเนี่ยทุกวันนี้นาฬิกาที่ใส่เนี่ยของตัวเองหรือยืมเพื่อนมานะครับนะครับบางคนบอกรอพานแท้ทองแท้มาเป็นรัฐมนตรีนายกคนต่อไปนะครับนะครับชุกรูนะครับนะครับนะนะครับนะครับนี่ก็เรื่องนายกไม่ตอบคำถามเฟดลดดอกเบี้ยโยนรัฐมนตรีชี้แจงแทนอันนี้ก็โดนแซะนะครับนะครับมันก็สมควรจะโดนแซะเรื่องใหญ่ๆกลับตอบไม่ได้คนก็เลยมอง1ไม่มีความรู้2มีความรู้แต่ไม่ใช่หน้าที่3นะครับเขาเรียกอะไรรู้ไม่อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไม่จริงก็เลยไม่กล้าตอบก็ต้องไปดูจะทำไงนะฮะ